เดี๋ยวไปต่อท้ายกันนิดนึงเรื่องของโปรแกรมของการบินไทยแล้วกันนะเพราะว่าเขาออกโปรมาเขาบอกว่าเป็นโปรสุดคุ้มนะคุณผู้ชมคือตอนนี้หลายคนอยากจะไปเที่ยวแล้วไงนะที่โดยเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่เอเชียยุโรปก็ราคาดีจับต้องได้ด้วยโอ้ยุโรปเริ่มต้น 18,000 บาทแต่ถ้าเป็นเอเชีย 6,000 กว่าบาทก็ไปได้แล้วนะคุณผู้ชมคือว่าราคาแรงจริงๆค่ะสำหรับการบินไทยนะคุณกรกฎชาตัดสิงห์ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทการบินไทยประกาศข่าวดีบอกว่าใครอยากบินไปต่างประเทศตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ Hello World Fares นะฮะทุกเส้นทางทั่วโลกทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียค่ะโดยที่เส้นทางเอเชียคุณผู้ชมเริ่มต้น 18,190 บาทนะมีไปถึงฮ่องกงโตเกียวสิงคโปร์มะนิลาจาการ์ตานะคะส่วนเส้นทางอินเดียบังคลาเทศแล้วก็ปากีสถานไปไกลถึงนิวเดลีมุมไบค่ะไปเบงกาการูมีอิสลามาบัดด้วยนะคะคือเริ่มต้น 7,970 บาทเท่านั้นเองไปยุโรปล่ะใช่ยุโรปมีลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตมิวนิกบรัสเซลโอ้โหยาวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในเว็บต่อนะคือราคาชั้นประหยัดไปกับเริ่มต้น 18,480 บาทค่ะเออคือตอนนี้เนี่ยเขาพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวนะดังนั้นใครที่จะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงวางแผนกันได้เพราะเขาอยากไปแต่ต้องอยู่ภายใต้เรื่องของมาตรการนะเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ยังคงต้องเขาเรียกว่าเข้มงวดอย่ากาตกนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้จะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงดูแต่ละประเทศกักตัวไหมยังไงไหมวัคซีนอะไรยังไงด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวแวดวงของธุรกิจการท่องเที่ยวมาฝากกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ